สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาลิตาโชว์นะคะหายไปประมาณอาทิตย์กว่าๆนะช่วงนี้ทำธุระนะคะแล้วก็ยุ่งๆแล้วก็ทำงานด้วยนะแล้วก็วันนี้เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งที่เราออกไปช้อปปิ้งซื้อของเข้าบ้านนะคะแต่ว่าซื้อของเข้าบ้านรอบนี้ก็คือไม่ได้ซื้อมาทานเองนะคะแต่ว่าที่บ้านเนี่ยเราจะจัดปาร์ตี้เล็กๆนะคะอยากจะจัดปาร์ตี้เซอร์ไพรส์ให้น้องสาวนะคะแล้วก็ทานกันในครอบครัวนะแล้วก็มีบ้านเพื่อนของชาลิต้ามาด้วยมาแจมด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราได้ของอะไรมาบ้างนะคะของที่ได้วันนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นของที่จะทำวันเกิดน้องสาวหมดเลยนะคะมีอยู่บางอย่างนะเป็นของที่เราซื้อมาเอามาใช้ในบ้านเป็นของใช้ในบ้านนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเริ่มจากฝั่งไหนดีของเยอะมากๆเลยนะคะเอาเป็นตรงนี้ก่อนละกันนะคะเริ่มจากของที่เราซื้อมาใช้ในบ้านก่อนเนาะก็อันนี้นะคะเป็นแปรงขัดห้องน้ำนะคะเราเคยมีอยู่แล้วอันนึงซื้อมาเป็นแบบหลายปีมากๆนะคะแล้วก็เก่ามากแล้วเราไปเจออันนี้นะคะเราก็เลยซื้อมานะคะก็ตั้งใจว่าจะซื้อตั้งนานแล้วเพราะว่าอันเก่าๆมากแล้วนะแล้ววันนี้ไปเจอเลยต้องรีบซื้อมาแล้วก็ทิ้งอันเก่าเลยนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยทิ้งอันเก่าไปแล้วหาอันใหม่ไม่ได้ก็เลยต้องไปเก็บอันเก่ากลับมาใช้อีกคือมันดีมากๆใช้ขัดห้องน้ำใช้ขัดทุกสิ่งอย่างในห้องน้ำดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นแปรงขัดนะคะเป็นแบบด้ามจับแบบนี้จับถนัดมือนะสำหรับขัดกำแพงห้องน้ำนะคะขัดพื้นก็ได้ขัดกำแพงก็ได้นะคะก็เราตั้งใจว่าจะเอามาขัดห้องน้ำนะคะอันนี้นะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นเครื่องดื่มลดลิ้นจี่นะของชาลิต้านะคะซื้อมาจากตลาดเอเชียนะคะแล้วก็นี้นะคะเป็นน้ำยาบ้วนปากนะเราซื้อมา2สีเพราะว่าขวดนึงจะให้คุณพ่อนะสีเขียวใช้คุณพ่อแล้วก็สีม่วงเนี่ยจะใช้เองนะคะส่วนของดะเล็งของชาลิต้ายังไม่หมดเราก็เลยไม่ได้ซื้อมานะคะก็อันนี้เป็นยาคูนะคะยาคูแบบบ้านเราเลยนะซื้อมาติดบ้านไว้นะคะปกติซื้อจากร้านเอเชียจะไม่ใช่ยี่ห้อยาคูแล้ววันนี้ไปเดินเซฟเวย์แล้วมีนะคะก็เลยซื้อมานะคะก็อันนี้เป็นน้ำหอมปรับอากาศที่ใช้ในห้องน้ำนะเราจะซื้อมาเปลี่ยนนะคะถ้าหมดเราก็จะซื้อมาเก็บไว้นะคะถ้าลดราคาอะไรเงี้ยอันนี้ก็ลดราคานะเราก็เลยซื้อมานะคะก็ต่อไปนะคะก็อันนี้นะคะเป็นที่บีบแต่งหน้าเค้กนี่นะคะเห็นไหมมืดอ่ะอันนี้เป็นที่แต่งหน้าเค้กนะคะก็คุณพ่อจะมาทำเดวิลเอ็กนะคะก็คือเป็นไข่ต้มแหละแล้วก็เอาไข่แดงมาผสมพวกมายองเนสหรือไม่ก็มัสตาร์ดนะคะเอามาปรุงรสแล้วก็บีบหน้าบีบไข่แดงกลับลงไปในไข่ขาวนะคะเดี๋ยวเราจะเอาภาพโชว์ไว้ให้ดูแล้วกันเนาะว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะก็ส่วนอันนี้นะคะเป็นที่ใส่แต่งหน้าเค้กเหมือนกันนะคะเป็นพลาสติกนะคะสำหรับใส่นี่นะคะเราก็ซื้อมานะคะสำรองไว้นะคะเผื่อว่าจะต้องใช้ต่อไปนะคะอันนี้นะคะเป็นน้ำเราซื้อน้ำมาแพ็คนึงนะคะน้ำขวดเล็กแบบเล็กมากๆนะคะกะว่าถ้าเพื่อนทานแล้วก็ทานเราก็ทิ้งได้เลยนะทานทีเดียวหมดเลยนะคะจะได้ไม่ต้องวางแล้วบางทีเราวางไว้เราก็จะลืมนะว่าขวดน้ำเราหรือเปล่านะเราเลยซื้อขวดเล็กมานะทานครั้งหนึ่งเราทิ้งเราก็กินทานให้หมดเลยนะคะก็ถ้าใครอยากทานเยอะก็ทานหลายๆขวดได้นะคะแพ็คนึงก็มีประมาณ24ขวดนะคะเราซื้อมาแพ็คใหญ่นะคะนี่นะคะอันนี้เป็นจานกระดาษสามารถใช้เราทิ้งได้เลยนะเราจะได้ไม่ต้องมาล้างด้วยนะคะไม่ต้องเก็บไม่ต้องล้างเพื่อความสะดวกของเรานะคะถ้าที่บ้านมีปาร์ตี้หรือว่าจัดงานอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะใช้จานกระดาษซะส่วนใหญ่นะเพราะว่ามันสะดวกสบายเราด้วยนะคะก็ทานเสร็จก็ทิ้งเลยจานเล็กเรากะว่าจะมาใส่เค้กเนาะแล้วก็จานใหญ่เนี่ยเราจะมาใส่อาหารนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นกล่องช้อนซ่อมแล้วก็มีดนะคะจริงๆเนี่ยเราอยากได้แค่ช้อนกับซ่อมเพราะว่ามีดส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ใช้เนาะแต่ว่าถ้าเราซื้อแยกเนี่ยช้อนต่างหากซ่อมต่างหากกล่องหนึ่งก็ประมาณ3เหรียญน่ะแต่อันนี้3เหรียญนี่คือกล่องหนึ่งมีแค่ประมาณ24อันเราเช็คราคามาแล้วนะแต่อันนี้มีทั้งหมดมีอย่างละ96อันแล้วก็มีอยู่3อย่างซึ่งมันเยอะมากๆเราก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้อีกนานเลยนะคะปกติเนี่ยเราจะไปซื้อร้าน Dollar Tree ร้านทุกอย่างบาทเดียวทุกอย่างเหรียญเดียวนะคะแต่ว่ามันเป็นช้อนพลาสติกที่จะบางนิดนึงแล้วพอดีเราไปเจออันนี้นะคะของยี่ห้อเซฟเวย์เราก็เลยซื้อมาแล้วก็มันดูแข็งแรงกว่าด้วยนะแล้วก็
กล่องนี้ประมาณ89เหรียญนะคะแล้วก็ทั้งหมดมี288ชิ้นแน่ก็สามารถใช้ได้อีกนานเลยนะคะจริงๆเราอยากไปซื้อ Costco แต่ว่าไม่ได้ไป Costco นะเราก็เลยต้องซื้ออันนี้จากต้องซื้อจากที่นี่มานะคะก็ต่อไปนะคะแก้วอันนี้นะคะแก้วอันนี้เป็นแก้วใหญ่มากๆนะเพื่อนทุกคนเรากะว่าถ้าคุณพ่อเราทำบาร์บีคิวเป็นแบบเสียบไม้อะเวลาทานเนี่ยเราก็เอาใส่แก้วเนี่ยแก้วหนึ่งใส่บาร์บีคิวได้ประมาณ 2-3 อันเนาะแล้วก็ราดน้ำจิ้มนะจะได้ทานง่ายๆนะคะแก้วนี้กะว่ามาใส่บาร์บีคิวนะคะส่วนถ้วยอันนี้เป็นถ้วยกระดาษนะคะเป็นแก้วกระดาษไม่ได้มาใส่น้ำนะตั้งใจว่าจะเอามาใส่เป็นลายน่ารักเห็นนะตั้งใจจะเอามาใส่แครมโชเดอร์เพราะว่าคุณพ่อจะทำแครมโชเดอร์ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้คือนมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหอยนะคะหอยลายนะคะจะมาทำแครมโชเดอร์นะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะมีตรงนี้ทั้งหมดเลยนี่นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์สำหรับทำค็อกเทลค็อกเทลในที่นี้หมายถึงเป็นอาหารฝรั่งที่เป็นคำคำเป็นคำเล็กๆอะค่ะคุณพ่อก็จะทำเป็นค็อกเทลนี่ค็อกเทลจะมีก็จะมีขนมปังนะคะอันนี้เป็นขนมปังที่ต้องตัดเป็นแว่งกลมๆแล้วคุณพ่อก็จะมาแต่งแบบอาหารข้างหน้านะคะว่าจะใส่กุ้งใส่อะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะคะกุ้งสำหรับทำค็อกเทลเหมือนกันนี่นะคะเป็นตัวเล็กนะคะเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าตัวใหญ่ใช้ไม่ได้ก็เลยต้องซื้อตัวเล็กมานะเราซื้อมาจากร้านเอเชียนะซื้อมา1ถุงนะคะก็ถุงนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะมีถุงเบลเลอร์เลยเนาะอันนี้เป็นแครกเกอร์นะคะใช้สำหรับทำค็อกเทลเหมือนกันใช้แบบแต่งหน้าแครกเกอร์ cracker นะคะเดี๋ยววันที่คุณพ่อทำเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปทำวิดีโอให้ดูด้วยนะก็อันนี้เป็นแคนตาลูปนะคะคุณพ่อจะเอามาทำเป็นเสียงไก่ร้องคุณพ่อจะเอามาทำค็อกเทลเหมือนกันแล้วอันนี้ก็เอามาแต่งหน้านะคะมีแครอทด้วยเอามาแต่งหน้านะคะแล้วก็มีชีสแล้วก็มีชีสเป็นก้อนๆนี้ด้วยนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นคุณพ่อเรียกอะไรอ่ะคุณพ่อบอกว่าเป็นเนื้อดองเราไม่รู้จักนะคะเราไม่เคยทานนะแต่ว่าคุณพ่อบอกว่าใช้อันนี้ด้วยนะคะสำหรับทำค็อกเทลนะคะก็ต่อไปนะอันนี้นะคะเป็นส่วนของที่จะทำบาร์บีคิวบาร์บีคิวเสียบไม้นะคะอันนี้ก็จะมีเนื้อเนี้ยเขาหั่นเป็นก้อนแล้วนะทุกคนคือก้อนเล็กๆเขาหั่นไว้เรียบร้อยแล้วคุณพ่อบอกว่าแบบนี้ก็ได้นะเขาก็สะดวกดีด้วยนะคะแพ็คหนึ่งก็เกือบ7เหรียญนะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นสับปะรดกระป๋องนะสับปะรดที่ใช้คุณพ่อจะมาทำบาร์บีคิวเหมือนกันก็มีสับปะรดสดด้วยนะคะสับปะรดสดอันนี้ก็จะสำหรับทำบาร์บีคิวเหมือนกันนะคะก็มีเนื้อไก่ทำบาร์บีคิวนะคะแล้วก็ไส้กรอกทุกอย่างตรงนี้ทำบาร์บีคิวหมดเลยนะคะแล้วก็มะเขือเทศอันนี้ก็จะมาเสียบไม้บาร์บีคิวแล้วก็เบลเขียวแล้วก็เบลแดงเนี่ยเอามาทำบาร์บีคิวเหมือนกันแล้วก็ส่วนหอมแล้วก็มะเขือเทศนี้จะมาทำน้ำซอสบาร์บีคิวนะคะก็ต่อไปนะคะอันนี้เป็นเบคอนแล้วก็หมูอันนี้ก็มาทำบาร์บีคิวเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นคัตช็อปอันนี้นะคะจะมาทำซอสบาร์บีคิวนะคะโอเคแล้วก็อันนี้นะคะเป็นพริกสดมะนาวกระเทียมเนี่ยคุณพ่อจะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเอาไว้ทานเผื่อบางคนอยากทานน้ำจิ้มซีฟู้ดกับบาร์บีคิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะได้บางคนชอบรสจัดๆอะไรเงี้ยก็จะได้ทานแบบนั้นนะคะก็อันนี้ขิงซื้อมาติดบ้านไว้นะแล้วก็อันนี้เป็นขนมของชาลิต้านะคะชาลิต้าเขาอยากทานเป็นกัมมี่นะเป็นเจลลี่นะคะกล่องหนึ่งมี10ถุงนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะได้โกแก่ของคุณพ่อมาโกแก่อันนี้เป็นรสวาซาบินะคุณพ่อชอบมากๆนะแล้วไม่เจอที่ตลาดนานมากแล้วไปเป็น10รอบแล้วก็ไม่เจอนะคะรอบนี้ไปมาได้มาทั้งหมด5กระป๋องนะคะเนี่ยได้มา5กระป๋องแล้วก็เลยหยิบโกแก่รสธรรมดารสเป็นมะพร้าวมาด้วยนะคะแล้วก็ซื้อมาติดบ้านไว้เผื่อคุณพ่ออยากทานนะคุณพ่อเป็นสาวกของถั่วทุกชนิดนะคะคุณพ่อชอบทานถั่วมากนะคะเวลาน้องสาวไปเดินคอสโก้เนี่ยก็จะซื้อพวกถั่วอัลมอนด์พวกถั่วไม่ใช่อัลมอนด์เขาเรียกอะไรนะถั่วแคชชิวนัทนะคะมะม่วงหิมพานต์เนี่ยคุณพ่อชอบมากนะแล้วก็อันนี้ได้สตรอเบอรี่มาด้วยนะคะจะเอามาให้ชาลิต้านะคะเวลาเขาทานอาหารเช้าเนี่ยเขาจะชอบทานผลไม้ด้วยนะคะแล้วก็ถั่วตัดอันนี้นะคะเราจะเอามาทำน้ำจิ้มเมี่ยงต่างๆเพราะว่าเวลา
เราปลูกผักผักสลัดเยอะนะคะเราจะชอบทำเมี่ยงหมูเมี่ยงอะไรเงี้ยทานง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้ถั่วตัดทำอร่อยดีชอบนะคะก็ขิงจะซื้อมาติดบ้านไว้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นขนอนะขนอซื้อมา2กล่องนะวันนี้ไม่มีรสหมูปกติเราจะชอบรสหมูนะคะเราก็เลยมีรสไก่ก็เลยหยิบรสไก่มาก่อนนะคะกล่องนึงเหรียญกว่านะคะซื้อมาติดบ้านไว้2กล่องนะคะแล้วก็อันนี้เป็นต้นหอมนะคุณพ่อหยิบมาไม่รู้คุณพ่อจะมาทำอะไรนะแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะเป็นถั่วฝักยาววันนี้คุณพ่อบอกว่าคุณพ่อจะทำทอดมันหมูอันนี้ก็คือหมูสับนะคะเดี๋ยวมาทำทอดมันก็วันนี้นะคะของที่ได้วันนี้เยอะมากๆเลยอ่ะทุกคนแล้วก็ปกติเราไปจ่ายตลาดเนี่ยเราไม่มีเวลาซื้อของเยอะขนาดนี้พอดีว่าคุณพ่อไปด้วยเนาะแล้วก็คุณพ่อลิสต์มาว่าอยากได้อะไรบ้างแล้วก็ของบางอย่างเราก็ลิสต์ไปเองว่าต้องใช้อะไรบ้างใช่ไหมคะวันนี้เราซื้อของเยอะมากๆนะวันนี้จ่ายตลาดนะคะไปทั้งหมด4เจ้านะเดี๋ยวจะให้เมื่อนดูวันนี้เราไปจ่ายตลาด4เจ้านะคะเจ้าแรกเนี่ยไปเซฟเวย์ลักกี้มาร์เก็ตนี่เป็นร้านไทยนะคะแล้วก็ฮ่องกงมาร์เก็ตนี่เป็นร้านจีนนะแล้วก็เฟดมาเยอร์เป็นร้านฝรั่งนะคะเซฟเวย์นี่ก็เป็นร้านฝรั่งเหมือนกันร้านเซฟเวย์เนี่ยเราซื้อไป149เหรียญเนาะแล้วก็ร้านไทยร้านลักกี้นะคะ16เหรียญ44แล้วก็ฮ่องกงมาร์เก็ตเราซื้อไป41.32ก็เฟดมาเยอะเราซื้อไป35เหรียญ 35.06 ก็ทั้งหมดเราซื้อไปทั้งหมด 241.93 อ่ะก็ประมาณ242เหรียญน่ะตอนนี้นะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ 7,417 เหรียญก็เราลองคิดคร่าวๆดูนะคะแต่ว่าคือนานๆทีเราจะจ่ายตลาดแบบนี้นะคะแล้วก็ปกติเราจะจ่ายตลาดอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้แบบตั้งใจอยากจะจัดวันเกิดให้น้องสาวด้วยนะคะแล้วก็ปกติถ้ามีงานปาร์ตี้หรืองานต่างๆเนี่ยน้องสาวกับแฟนน้องสาวอ่ะเขาจะเป็นคนจัดเราก็เลยไม่อยากให้เขาเหนื่อยปีนี้บอกว่าเดี๋ยวจัดวันเกิดให้นะอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องเหนื่อยคือแล้วก็เขาจะได้พักผ่อนด้วยในวันเกิดเขาเนาะน้องแฟนน้องสาวก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยด้วยค่ะอยากจะบอกว่าช้อปปิ้งวันนี้นี่สนุกแล้วก็เพลินมากๆเลยนะคะจดลิสต์ของเนี่ยว่าจะซื้ออะไรไปบ้างเนี่ยยาวเหยียดเลยนะคะเวลาหยิบนี้หยิบเพลินเลยนะคะก็เดี๋ยววันจันทร์นี้นะคะจะมีปาร์ตี้วันเกิดเล็กๆแล้วก็ทานกันในครอบครัวแล้วก็เพื่อนบ้านครอบครัวของเพื่อนชาริต้ามาที่บ้านนะคะก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูนะแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ดีใจมากๆนะคะที่คุณพ่ออยู่ด้วยกันช่วงวันเกิดน้องใดนะคะก็เลยมีโอกาสได้จัดวันเกิดแล้วก็ตรงกับวันที่ร้านปิดด้วยนะคะที่ร้านเขาจะปิดทุกวันจันทร์นะคะก็น้องได้กับแฟนเขาก็จะได้พักผ่อนด้วยเนาะเราก็เลยจะมาจัดปาร์ตี้เล็กๆให้น้องสาวให้น้องได้นะคะปีนี้นะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันวันจันทร์เดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูนะคะว่าคุณพ่อทำอาหารหน้าตาเป็นยังไงเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายเดี๋ยวพาไปดูว่าชาริต้าทำอะไรนะคะชาริต้าเหงาชาริต้าเหงาเนาะไม่มีเพื่อนเล่นนะมาเล่นกับไก่นะลูกนะขาไก่ทุกตัวเนี่ยจะมีข้อเท้าอยู่นะคะชาริต้าไม่กลัวเลยในเล้าไก่เนี่ยเวลามีมูลไก่นะแมลงวันจะเยอะมากนะคะเราก็เลยซื้อที่ดักแมลงวันอะไรทำไมหน้าดำเชียวอยากออกกล้องเหรอสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อน Who's that babe that one Shine อ๋อนั่นชื่อ Shine ครับ This one นะคะ Shine She is Lia นี่ชื่อ Liaข้อเท้าลียาจะเป็นสีขาวชายข้อเท้าจะเป็นสีน้ำเงิน How about that one? This one? จ้ะ This is shimmer She likes shimmer ข้อเท้าจะเป็นสีแดงนะแต่ตอนนี้ดำแล้วนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะข้างบ้านให้มาเพื่อนบ้านให้มานะชื่ออะไรคะตัวนี้ชื่ออะไร Zida Zida นี่ Zida shimmer ชายลีอาแล้วก็ซีดานะยังพูดไม่จบนะตรงนี้นะคะที่ห้อยๆเนี่ยเป็นที่ดักแมลงวันนะคะรู้สึกยี่ห้อนี้ซื้อมาจากร้านเกาหลีไม่ดีนะไม่มีแมลงวันมาเกาะเลยอะ This is their house
ปกติเนี่ยจะซื้อจากร้านฝรั่ง Home Depot เขาจะมีเป็นแท่งๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนห้อยเหมือนริบบิ้นอะแล้วก็จะเป็นกาวแมลงวันจะเกาะเยอะมากเลยแต่ว่าอันนี้สงสัยกาวไม่ค่อยดีด้วยเนาะมีห้อยไว้4อันนะ งั้นเดี๋ยวไปอาบน้ำนะลูกหน้าดำจ้ะชายหน้าดำมาก อะไรอ๋อจะคุยด้วยหรอไหนมาดูใกล้ๆมามีสิลูกไหนดูหน้าสิดูหน้าที่หน้าดำเชียวเสียงดังทำไมสวัสดีค่ะเหรอสวัสดีค่ะเหรอวายวายสวัสดีค่ะเหรออยากคุยด้วยโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะกับจะกินในเย็นนาทานนาจนนาพิงขอพอมีลง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 เพื่อนแซนต้าไล่จับทุกตัวเลยพอแล้วมั้งลูกไปอาบน้ำได้แล้วป่ะลูกป่ะนายเข้าบ้านอาบน้ำอุ้ยเลอะหัวเลยหรือเปล่าอยู่นี่นะนอนนี่นะลูกนะนอนนี่เนาะบ๊ายบายนอนนี่เหรอเซต้านอนกับไก่นะไม่เอานะคะอย่าไปหอมไก่นะลูกไก่เขามีเชื้อโรคของเขาไม่หอมไก่นะคะเห็นไหม There's a lot of germ in the feather โอเค네가제일좋아하는게뭐냐고물어본다그런나를넌보며대답없이미소만짓는데 I'm going, going, going crazy I'm going, going, going crazy 무뎌져버린내가슴이뛰어 I'm going,I'm good.